นะไปดูรูปของณเดชน์กับยาย่านะฮะก็กรี๊ดเลยแม่แก้วลงรูปลูกชายณเดชน์คุกิมิยะกับยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันจากแดนไกลแคปชั่นว่าของฝากจากแดนไกลนี่ที่นอร์เวย์ฮะเอามาฝากทุกคนหายคิดถึงนะคะแล้วก็ต่อมาณเดชน์ก็โพสต์ภาพนี้ลง Instagram ส่วนตัวของเขาเองด้วยอันนี้ของแม่แก้วหน้าแอบเหมือนกันเนาะไปมาจริงๆฟินไปเลยการรอคอยทริปหวานที่ไปนอร์เวย์ด้วยกันเนี่ยนะคะปกติยาย่าจะกลับช่วงนี้อยู่แล้วล่ะปีนี้เป็นพิเศษเพราะว่ามีณเดชน์ไปด้วยไปฉลองเมืองเล็กคริสต์มาสกันที่นั่นนะคะก่อนจะกลับมาทำงานต่อกันในช่วงปีใหม่ค่ะหวานหวานทีทีนะคะสมฉายาที่รับปีนี้ว่าคนอวดแฟนแมนได้ใจอันนั้นคู่นั้นก็หวาน